สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูรุ่งอรุณวงศ์ทาโสหรือครูอีทในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีกันค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าภาษีหมายถึงอะไรภาษีหมายถึงเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนผู้มีรายได้เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะภาษีแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ภาษีทางตรงคือภาษีที่ผู้เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นจ่ายแทนได้ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นลิซ่ารับราชการได้รับเงินเดือนลิซ่าก็ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะนอกจากนี้ยังมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นณทีเปิดบริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้างณทีก็ต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะภาษีประเภทที่2ภาษีทางอ้อมคือภาษีที่ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นจ่ายแทนได้ได้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากรค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการเช่นณดาซื้อรองเท้าราคาคู่ละ100บาทณดาต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดังนั้นณดาต้องจ่ายค่ารองเท้ารวมทั้งสิ้น107บาทค่ะภาษีศุลกากรเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้ามาขายในประเทศและสินค้าที่ส่งออกไปขายต่างประเทศค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ประเภทของภาษีกันไปแล้วต่อไปเราไปเรียนรู้หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีกันดีกว่าค่ะหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีให้กับรัฐบาลมีอยู่2หน่วยงานนั่นก็คือ 1. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีป้ายนั่นเองค่ะ 2. รัฐบาลกลางจะทำหน้าที่จัดเก็บภาษีประเภทต่างๆโดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีดังนี้ค่ะกรมสรรพากรรับผิดชอบเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะกรมสรรพสามิตรับผิดชอบเก็บภาษียาสูบภาษีน้ำมันภาษีสุราและสถานบันเทิงค่ะกรมศุลกากรรับผิดชอบเก็บภาษีน้ำเข้าและภาษีส่งออกค่ะหลังจากที่หน่วยงานต่างๆจัดเก็บภาษีจากประชาชนแล้วรัฐบาลก็จะนำเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศเช่นด้านการศึกษาการพยาบาลและการคมนาคมค่ะเห็นไหมคะนักเรียนเงินภาษีมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศของเราเพราะฉะนั้นการเป็นพลเมืองที่ดีเราต้องเสียภาษีกันค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกับครูอีทใหม่สวัสดีค่ะ